ดิฉันทัศนีบุรุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ดิฉันขออภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ฉบับนะคะฉบับแรกเรื่องร่างแก้ไขประเด็นสิทธิในการประกันตัวท่านประธานคะเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าทุกวันนี้ยังมีพี่น้องประชาชนที่ออกไปชุมนุมทางการเมืองแล้วถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าตั้งแต่ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าจนถึงเดือนสิงหาคม2565นี้มีผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองรวมทั้งสิ้น 1,853 คนและจำนวนนี้พวกเขาไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวจำนวน31คนโดย6คนใน31คนนี้นะคะถูกขังมากกว่า100วันค่ะท่านประธานตามหลักของกระบวนการยุติธรรมนะคะตามหลักรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดและทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวออกมาสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะต้องไม่มีใครถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเพียงเพราะออกมาชุมนุมทางการเมืองซึ่งการชุมนุมเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญมอบเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่ประชาชนสามารถทำได้ตามสิทธิ์ค่ะดิฉันเข้าใจถึงความเจ็บปวดนะคะของนักโทษทางการเมืองที่ประสบอยู่ทุกวันนี้เพราะที่ฉันเองค่ะท่านประธานเคยถูกอำนาจรัฐกลั่นแกล้งท่านประธานฟังด้วยนะคะเพียงพอคิดต่างไปจากผู้มีอำนาจเท่านั้นและถูกจองจำนานนับเดือนและไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวเพียงเพราะให้ความเห็นในร่างรัฐธรรมนูญปี60ท่านประธานคะการร่างประชามติเราก็ต้องมีความเห็นให้ประชาชนฟังก่อนว่าประชาชนจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญนะคะแต่สุดท้ายนะคะเมื่อคณะผู้มีอำนาจจับดิฉันไปนะคะศาลพิพากษายกฟ้องให้ดิฉันค่ะท่านประธานแต่อิสรภาพของดิฉันที่ถูกจองจำไปทั้งที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าดิฉันมีความผิดแม้แต่ชั้นเดียวมันไม่ได้รับกลับคืนมาค่ะท่านประธานคะจนถึงทุกวันนี้ดิฉันได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าไม่สามารถผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ซึ่งเป็นฮอร์โมนควบคุมและรับมือความเครียดได้อย่างถาวรดิฉันต้องกินสเตียรอยด์ไปทั้งชีวิตนะคะสาเหตุก็เกิดจากความวิตกกังวลขณะที่อยู่เรือนจำซึ่งดิฉันเอามันกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วแล้วใครคะท่านประธานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ฉันเองท่านประธานคะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยืนยันว่าการใช้อำนาจเกินเหตุมีขึ้นจริงในสังคมไทยท่านประธานคะดิฉันไม่อยากให้นักโทษทางความคิดซึ่งส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่เป็นวัยหนุ่มสาวเป็นอนาคตของชาติต้องมาเจออย่างดิฉันค่ะพวกเขาต้องเป็นอนาคตของชาติต้องอยู่เป็นหลักของแผ่นดินในหน่วยงานต่างๆไม่ใช่มาอยู่ในเรือนจำเพียงแค่คิดต่างจากผู้มีอำนาจเท่านั้นดิฉันขอเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ยังมีมโนธรรมในจิตสำนึกนะคะให้ลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิ์ในการประกันตัวฉบับนี้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับนักโทษทางความคิดเพื่อคืนความเชื่อมั่นให้กับกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะส่วนอีกฉบับหนึ่งค่ะท่านประธานคะดิฉันขออภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272ด้วยการตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านประธานคะระบอบประชาธิปไตยหลักก็คือยึดโยงประชาชนประชาเท่ากับประชาชนธิปไตยเท่ากับเป็นใหญ่แสดงว่าประชาชนเป็นใหญ่ค่ะท่านประธานดังนั้นรัฐบาลก็ต้องยึดโยงกับพี่น้องประชาชนการยึดโยงกับประชาชนทั้งในสากลโลกเขายอมรับกันหมดกันเลยค่ะท่านประธานว่าจะต้องผ่านการเลือกตั้งทั้งเสรีและเป็นธรรมหลักการประชาชนเป็นใหญ่ต้องผ่านการเลือกตั้งซึ่งผู้ผ่านการเลือกตั้งในที่นี้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเราเรียกว่าส.ส.ค่ะท่านประธานแล้วท่านสมาชิกวุฒิสภาหรือเราเรียกว่าส.ว.ท่านยึดโยงอะไรกับประชาชนหรือเปล่าคะท่านคะส.ว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนหากแต่มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นโดยมีพลเอกประวิตรมาเป็นประธานกรรมธิการประธานกรรมการสรรหาเมื่อพลเอกประวิตรเลือกสวแล้วสวก็เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เลือกพลเอกประวิตรเป็นรองนายกท่านประธานคะมันเป็นความสัมพันธ์เป็นวงกลมที่น่ารังเกียจที่สุดไหมคะท่านประธานในระบอบประชาธิปไตย
และที่น่าอัปยศมากกว่านั้นค่ะท่านประธานค่ะคณะกรรมการสรรหาสว.หลายคนเลือกญาติพี่น้องของตัวเองค่ะท่านประธานและเลือกผู้มีอำนาจไปเป็นสว.และยังเลือกคนที่เคยได้รับตำแหน่งในยุคคสช.ที่พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารมาถึง157คนจากสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนเมื่อที่มาของสว.ไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยก็ไม่ควรให้อำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะท่านประธานอันที่จริงนะคะท่านประธานคะเราไม่ต้องให้พี่น้องประชาชนมากดดันหรือโจมตีสว.ทุกสารทิศแบบนี้เลยค่ะพวกท่านนะคะควรจะมีจิตสำนึกไม่ใช้สิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีและปล่อยให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนท่านประธานคะกว่าเราจะได้ส.ส. 1คนเราต้องใช้เสียงพี่น้องประชาชนกว่า 70,000 เสียงหากอยากได้ส.ส. 250คนที่เหมือนสว.นั่นนะคะเราต้องชนะการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนกว่า21ล้านคนเลยนะคะแต่ส.ว. 250คนกับไม่ได้มาจากเสียงพี่น้องประชาชนแม้แต่เสียงเดียวแต่มาจากพลเอกประยุทธ์1คนจะมีอำนาจมากกว่าประชาชนกว่า21ล้านคนได้ยังไงคะแบบนี้เหรอคะมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนคะท่านประธานหรือนี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ท่านพูดกันมาคะและหากท่านประธานยังจำได้เมื่อการเลือกตั้งปี2562พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยสามารถรวบรวมเสียงรวมกันได้240กว่าเสียงขณะที่พรรคการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์รวบรวมเสียงได้น้อยกว่าหากเป็นระบอบประชาธิปไตยตามปกติค่ะท่านประธานการเลือกนายกจากเสียงของสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนค่ะพรรคการเมืองกลางๆก็คงจะไม่ไปเลือกอยู่กับพลเอกประยุทธ์หรอกค่ะพอเลือกไปก็ทำให้เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเสียงต่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่หากมันมีเงาทำมึนของสว.อีก250คนค่ะที่พร้อมจะยกมือโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจึงทำให้พรรคการเมืองเหล่านั้นยอมทรยศต่อผลโหวตของพี่น้องประชาชนในการมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแม้ตอนหาเสียงในการเลือกตั้งพรรคการเมืองหลายพรรคจะบอกว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกค่ะดิฉันจึงขอเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาโปรดเห็นแก่บ้านเมืองเห็นแก่หลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้และไม่เกิดวิกฤตทางการเมืองไม่เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐสภาให้ลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะเพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเพื่อให้นายกรัฐมนตรีในและรัฐบาลในสมัยหน้ามาจากเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อเข้ามาแก้ไขวิกฤตทั้งทางการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสังคมให้กับประเทศและเพื่อต่อไปในอนาคตนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องมีการปลูกสวนกล้วยเพื่อมาแจกกล้วยกันในสภาขอบคุณค่ะ